يا رب يا رب يا رب أهلي يا رب. ما تخافوش. تعال هنا تعال من جوز. لا لا تعال هنا. هذا ورصدت كاميرا الجزيرة لحظة استهداف غارات إسرائيلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعدท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นต้องขอกำชับขอย้ำเตือนขอนะซีฮัตวะซียัตสั่งเสียกับตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนให้เราและท่านทั้งหลายมีความยำเกรงด้วยการปฏิบัติเชื่อฟังต่ออัตตามคำสั่งใช้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในขณะเดียวกันขอสั่งเสียกับตัวผมเองและท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งให้เราและท่านทั้งหลายพยายามออกห่างจากคำสั่งห้ามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่วันกิยามะห์นั้นเราจะได้เอาคำตักวาตัวนี้ไปเป็นข้อประจักษ์ยืนยันไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวเราในฐานะเป็นผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างให้เรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ให้เราได้มีโอกาสมาประกอบคุณงามความดีให้เราได้มีโอกาสมาสู่อยู่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเมตตาเป็นเราะห์มะฮ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงมอบให้กับเราแล้วขอขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงปกปักรักษาให้พวกเรานั้นได้มีฮุรียะห์มีอิสระภาพในการประกอบคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละหมาดฟัรฎู5เวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติรุกนอัลอิสลามที่เราอาศัยอยู่ในบ้านเมืองนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวของพวกเราแน่นอนที่สุดเราได้รับการปกปักรักษาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตักดีรกำหนดให้เราได้กายให้เรามาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในประเทศนี้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเราสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสามารถที่จะปลูกบ้านอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าเรามีกรรมสิทธิ์ในตรงนั้นถือครอบครองเรายังอยู่ในบ้านเมืองนี้เรายังสามารถที่จะไปไหนมาไหนด้วยความอิสระเราสามารถในการที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะครับบนความเชื่อของพวกเรานั่นคือความโชคดีที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเมตตาและด้วยความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เมตตากับพวกเราทุกคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษาให้บ้านเมืองของเราเป็นบ้านเมืองที่สงบสุขไม่มีศัตรูจากทางซ้ายจากทางขวาจากทางหน้าจากข้างหลังที่เข้ามารุกรานประเทศของเราอัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องจงขอบคุณอัลลอฮ์แต่ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเรามองย้อนไปอีกซีกโลกหนึ่งที่วันนี้มีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งที่เราเรียกกันว่าประเทศปาเลสไตน์ประเทศปาเลสไตน์เป็นภาษาอาหรับที่เราเรียกกันมาวันนี้พี่น้องของเราท่านพี่น้องที่รักครับอาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นจำนวนเป็นล้านล้านคนเป็นล้านล้านชีวิตเขาได้ปลูกบ้าน
ขาได้อยู่ในประเทศของเขาแต่มาวันหนึ่งท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้มีศัตรูของอัลอิสลามที่เราเรียกกันว่าอิสราเอลยิวไซออนิสที่เป็นฝ่ายอะไรฝ่ายหัวรุนแรงนะครับเขามายึดบ้านเขามาทำลายล้างเขามาทำลายประเทศปาเลสไตน์จากที่ท่านพี่น้องได้ติดตามข่าวสารท่านพี่น้องจะรู้นะครับว่าประเทศปาเลสไตน์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเรายังไม่เคยได้ยินเราเคยยังไม่เคยได้รู้ก่อน70ปีหรือว่า80ปีที่ผ่านมาท่านพี่น้องจะยังไม่ได้เคยได้ยินประเทศอิสราเอลแต่หลังจากนั้นต่อมาด้วยกับอะไรครับด้วยน้ำมือของคนที่เป็นศัตรูของอัลอิสลามด้วยกับน้ำมือของอังกฤษด้วยกับน้ำมือของคนที่เป็นศัตรูต่ออัลอิสลามก็ได้มีการประกาศเอกราชให้มีแผนที่ประเทศอิสราเอลขึ้นมาบนแผนที่โลกใบนี้ของเราซึ่งก่อนหน้านั้นท่านพี่น้องถ้ามองย้อนกลับสู่ประวัติศาสตร์ในประเทศอาหรับเกือบทุกประเทศท่านพี่น้องต่อต้านไม่ยอมรับไม่ยินยอมที่จะให้อิสราเอลประเทศนี้มาก่อตั้งอยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์ท่านพี่น้องมองย้อนดูในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้นะท่านพี่น้องไม่มีอะไรครับไม่มีคอริตอคำว่าคอริตอไม่มีแผนที่โลกของประเทศอิสราเอลแต่มาทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับประเทศอิสราเอลทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับขยับขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ทำให้พี่น้องของเราที่อยู่ในปาเลสไตน์เป็นประเทศปาเลสไตน์ดั้งเดิมท่านพี่น้องต้องอพยพหนีร้อนแรมออกจากไรออกจากบ้านออกจากประเทศของตัวเองเพื่อไปขออาศัยกับคนที่เป็นประเทศที่3ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดให้กับท่านพี่น้องได้รับรู้ได้รับทราบในคุตบะห์วันศุกร์นี้เนี่ยคือผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมวันนี้ท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าพี่น้องของเรากำลังโดนรุกรานจากศัตรูของอัลอิสลามที่เราเรียกกันว่ายิวนะครับเรากำลังโดนรุกรานทุกวันนี้เราอาจจะบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นมีใครมารุกรานเราเลยยิวไม่เคยมารุกรานหลังบ้านเราไม่เคยมาทำลายเราไม่เคยยิงระเบิดใส่บ้านเราจริงอยู่ครับท่านพี่น้องแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าถึงแม้ว่าวันนี้ชายคาหลังบ้านของเรามันจะไม่โดนลูกระเบิดมันยังไม่โดนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศัตรูอัลอิสลามมาทำลายล้างเราแต่ท้ายที่สุดแล้วท่านพี่น้องเราอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นสัญชาติปาเลสไตน์โดยดั้งเดิมเนี่ยแน่นอนที่สุดเขานับถือศาสนาอัลอิสลามเขาเป็นบุคคลที่อะไรครับช่วยปกปักรักษามัสยิดอัลอักซอจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เขาเสียเลือดเขาเสียเนื้อท่านพี่น้องได้รู้ถึงข่าวที่พี่น้องมุสลิมของเราตอนที่เขาจะเข้าไปละหมาดในมัสยิดอัคซอท่านพี่น้องที่รักครับมีศัตรูของอัลอิสลามท่านพี่น้องเคยได้ยินข่าวบางครั้งนี่พี่น้องของเราเข้าไปละหมาดซุบฮ์บางครั้งพี่น้องของเราไปละหมาดวันศุกร์เหมือนอย่างเราที่ละหมาดกันอยู่เนี่ยครับกับโดนอะไรครับกับโดนลูกปืนกับโดนลูกระเบิดที่เป็นศัตรูของอัลอิสลามที่เราเรียกกันว่าทหารยิวได้มาประกาศยิงแล้วก็พี่น้องมุสลิมของเราก็ได้เสียชีวิตไปจำนวนในท่านพี่น้องที่รักครับไม่รู้กี่พันศพด้วยกันแต่เมื่อเหตุการณ์ล่าสุดท่านพี่น้องที่รักครับเหตุการณ์ล่าสุดที่ทหารอิสราเอลนะครับได้พยายามขับไล่พี่น้องของเราให้ออกจากผืนแผ่นดินเดิมของเขาผืนแผ่นดินเดิมของเขาที่เราเรียกปาเลสไตน์วันนี้ขับเขาออกจากบ้านของตัวของเขาเองคนที่เป็นสามีภรรยาต้องแตกแยกกันต้องจากกันด้วยความตายคนที่เป็นลูกเป็นเต้าหอบกันมาท่านพี่น้องเกิดความยากลำบากแต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่บ้านเมืองนี้ที่อยู่ในประเทศไทยประเทศนี้แน่นอนที่สุดเรายังไม่รับรู้ความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นเพราะพวกเรายังไม่เคยถูกกระทำแบบนั้นยังไม่มีใครมาไล่เราออกจากบ้านเรายังไม่มีใครมาทำร้ายบ้านเรายังไม่มีใครมาทำร้ายมุสลิมที่อยู่ในบ้านเมืองของเรายังครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องมีจิตใต้สำนึกของความเป็นมุสลิมที่อยู่ในตัวพวกเราถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ใช่ญาติเราเขาอาจจะไม่ใช่พี่น้องเราที่คานตามกันออกมาแต่เขาคือพี่น้องเราในอัลอิสลามเหมือนกับที่เราเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราว่าอัลมุสลิมุอะคุลมุสลิมเราบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมนะท่านพี่น้องเขาคือพี่น้องของเราตราบใดก็แล้วแต่เขาเป็นมุสลิมเขาจะสัญชาติใดก็แล้วแต่เขาจะมีสีผิวอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าตราบใดก็แล้วแต่เขาเป็นมุสลิมเขานับถืออัลลอฮ์
ซุบฮานุตะอาลาและก็เจริญรอยตามแนวทางท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขามีรุกนอิสลามเหมือนกับเราเขามีรุกนอีมานเหมือนกับเราแน่นอนที่สุดเขาคือมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นเราเคยถูกปลูกฝังมาอยู่ตลอดว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็ย่อมเจ็บปวดด้วยแต่ถามว่าวันนี้เราดูข่าวใน Facebook เราดูข่าวในโทรทัศน์วันนี้พี่น้องของเราโดนระเบิดท่านพี่น้องตูมตามกันมากมายท่านพี่น้องวันๆนึงยิงกันไม่รู้กี่อะไรยิงกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลูกท่านพี่น้องลองนึกสภาพนะครับคนที่เป็นประชาชนบริสุทธิ์ทั่วๆไปท่านพี่น้องดูข่าวครับระเบิดจากฝั่งอิสราเอลลงมาตูมเดียวนะท่านพี่น้องตึก1ตึก1หลังในท่านพี่น้องพังราบคาบและถามว่าพังกี่ตึกพังกี่บ้านพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ตายซากของอะไรของตึกต่างๆเหล่านั้นกี่คนกี่ศพกี่ร้อยกี่พันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เราบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเราสิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสและก็พูดให้กับท่านพี่น้องเพื่อให้เกิดจิตใต้สำนึกของความเป็นมุสลิมในตัวของพวกเราทุกคนนั่นคือดุอาครับท่านพี่น้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปคุตุบะห์ที่1มัสยิดแถวๆรามอินทราท่านพี่น้องมีพี่น้องซีเรียเขาได้มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยของเราได้มีครอบครัวที่เมืองไทยของเราท่านพี่น้องที่รักครับแล้วผมก็คุตบะห์เรื่องนี้หลังจากที่คุตบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องที่รักครับพี่น้องของเราชาวซีเรียที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยของเราเขาได้เดินเข้ามากอดเข้ามาขอบคุณแล้วก็พยายามบอกกับผมอีกว่าอาจารย์ถ้ามีเวลาหรือว่าถ้ามีโอกาสอาจารย์ช่วยคุตบะห์แล้วก็บอกให้สังคมมุสลิมที่อยู่ในบ้านเมืองของเราที่อยู่ประมาณ10กว่าล้านคนเนี่ยเขาได้รู้อย่าลืมพวกเขาเหล่านั้นในดุอาของเขาในทุกๆสุญูดของการละหมาดของเราเขาขอร้องเราให้เราได้พูดได้เห็นความสำคัญถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พี่น้องที่คลานตามออกมาแต่เขาเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้พูดกับผมในท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้สังคมมุสลิมที่อยู่ในบ้านเมืองของเราอาจจะมีความรู้สึกเฉยเมยและก็เฉยชาเราเห็นข่าวสารเห็นพี่น้องมุสลิมของเราโดนกระทำร้ายจากศัตรูของอัลอิสลามบางทีบางคนเปิดมาแล้วก็เลื่อนไปเปิดมาแล้วก็เลื่อนไปเกิดความชินชาที่เราได้เห็นกันอยู่เป็นประจำในทุกครั้งในทุกคราไปสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับตราบใดก็แล้วแต่ที่เราเป็นมุสลิมที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้ได้ยังไงในวันพรุ่งนี้มารื้นมาเรื่องนี้ปีนี้ปีหน้านู้นเราจะไม่ได้รับความลำบากเหมือนกับพี่น้องเราที่อยู่ในปาเลสไตน์เขาได้รับความลำบากเราไม่สามารถที่จะรู้ได้คนที่จะรู้ว่าความลำบากเป็นอย่างไรก็ต่อเมื่อเขาโดนทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าวัลลอฮุอาลัมเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้ในวันนี้วินาทีนี้ชั่วโมงนี้เวลานี้นั่นคือเอาพวกเขาเหล่านั้นเอามาไว้ในดุอาของเราเอาพี่น้องปาเลสไตน์พวกเขาเหล่านั้นมาอยู่ในดุอาของเราเอามาอยู่ในสุญูดของเราเอามาอยู่ในดุอาของเราหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลพวกเขาเหล่านั้นให้รอดปลอดภัยจากศัตรูของอิสลามคือยิวไซออนิสอิสราเอลท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับหลักการอัลอิสลามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเราคือวัลลอฮุฟีอาวนิลอับดีมากานัลอับดุฟีอาวนิอะคีฮินบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือบ่าวคนหนึ่งท่านพี่น้องที่รักครับนบีพูดกับเราอย่างนี้อัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือกับบ่าวคนหนึ่งตราบใดก็แล้วแต่ที่บ่าวคนนั้นเขามีการช่วยเหลือกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเขานั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราอยู่ในช่วงระยะเวลาที่มีความสะดวกสบายท่านพี่น้องที่มีความสะดวกสบายอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราให้รอดพ้นจากความลำบากยากเข็ญเราต้องทำครับมันคือหน้าที่ของเราเพราะมันเป็นการปกปักรักษาด้วยท่านพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้มัสยิดอักซอใครเป็นคนรักษาแน่นอนที่สุดคนที่เป็นพี่น้องเรา
คนที่เป็นพี่น้องเราเขากำลังรักษามัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราอยู่ณตรงนี้อยู่ณตรงนี้เราสามารถที่จะรักษาบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มั้ยจำเป็นจะต้องรักษาไหมบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักครับจำเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องรักษาบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะด้วยวิธีหรือว่าแนวทางใดก็แล้วแต่สิ่งที่เราทำได้นะอยู่ขณะนี้คือการขอดุอาอย่าทิ้งพวกเขาเหล่านั้นอย่าให้พวกเขามีความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอย่าให้พวกเขาคิดว่าอะไรครับเขาเป็นมุสลิมเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาจะต้องปกปักรักษาบ้านเมืองของเขาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้ต้องส่งกำลังใจเราอยู่ตรงนี้ต้องช่วยส่งดุอาไปให้พวกเขาถามว่าถึงพวกเขาเหล่านั้นไหมท่านพี่น้องดุอามันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดที่เราก้มกราบลงบนพื้นสุญูดเรากระซิบบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์อยู่บนฟากฟ้าสามารถที่จะได้ยินคำวิงวอนของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับในดุอาของเราอย่าทิ้งพวกเขาเหล่านั้นในความเป็นพี่น้องมุสลิมเราอย่าทิ้งพวกเขาเราอย่าปล่อยให้เขาอยู่โดดเดี่ยวเราอย่าปล่อยให้เขาต่อสู้โดยลำพังแล้วเราไม่เคยส่งอาวุธอะไรให้เขาเลยท่านพี่น้องอาจจะบอกว่าเราจะส่งอาวุธให้พวกเขาเหล่านั้นจะส่งอย่างไรเราก็ไม่มีปืนเราก็ไม่มีระเบิดท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอาวุธที่ดีที่สุดคือดุอาอัดดุอาฮุวะซิลาฮุลมุมินดุอาคืออะไรครับอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากจะปกป้องบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักหนึ่งหลังแต่เราไม่เคยส่งอาวุธอะไรให้กับพวกเขาเหล่านั้นเลยเรามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรวันนี้ปาเลสไตน์มันอยู่ไกลเราเป็นพันๆกิโลหมื่นกิโลไม่เป็นไรมันยังอีกไกลอัลอักซอจะถูกทำลายก็ไม่เป็นไรบ้านของอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์รักษาเองท่านพี่น้องถ้าเราคิดกันแบบนี้นะท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าจิตใต้สำนึกของความเป็นมุสลิมที่เราจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันจะหายไปจากจิตใจของความเป็นมุสลิมของเราโดยทันทีแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราช่วยตามกำลังความสามารถช่วยนะช่วยตามกำลังความสามารถตามหลักการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องนั่นคือดุอาสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในคุตบะห์วันศุกร์นี้นั่นคืออะไรครับในทุกๆละหมาดของเราไม่ได้เฉพาะเป็นช่วงเวลานี้วันศุกร์เวลานี้เวลาเดียวท่านพี่น้องในละหมาดฟัรดู5เวลาทุกๆสุญูดของท่านพี่น้องทุกๆการขอดุอาของท่านพี่น้องทุกๆการยกมือของท่านพี่น้องเอาพวกเขาเหล่านั้นมาอยู่ในดุอาของท่านพี่น้องด้วยอย่าลืมพวกเขาเหล่านั้นเราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาคนที่เสียชีวิตเราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาว่าคนที่ตายไปคนที่กำลังปกป้องนั้นมันชื่ออะไรกันบ้างแต่สิ่งที่เรารู้นั่นคืออะไรครับเขาคือมุสลิมเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ปกปักรักษาอัลอักซอมัสยิดอัลอักซอที่เขากำลังปกปักรักษาผืนแผ่นดินปาเลสไตน์เราร่วมมือกับเขาด้วยการส่งอาวุธที่ดีที่สุดคืออัดดุอาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเราที่เราต้องทำแบบนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถอดถอนความไม่สะดวกสบายกับเราในวันกิยามะห์แน่นอนที่สุดคนทุกคนในท่านพี่น้องที่รักครับอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ไม่มีใครหรอกครับที่ไม่โดนทดสอบไม่มีใครหรอกครับที่จะรับความสะดวกสบายไม่เคยลำบากเลยไม่มีแต่ว่าการความลำบากของแต่ละคนเนี่ยมันย่อมแตกต่างกันออกไปแต่ในความลำบากของเราท่านพี่น้องคิดนะครับในความลำบากของเราหนึ่งเรื่องถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมุสลิมของเรามาช่วยปลดเปลื้องความลำบากนั้นให้กับตัวของเราให้กับตัวของเราคำตอบคือเราอะไรครับเราดีใจเราหายใจได้สะดวกสบายขึ้นเหมือนกับที่พระองค์เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรามันนัฟะซะอันมุมินินกุรบะตันมินกุรบะติดดุนยาท่านพี่น้องวันนี้เราสามารถที่จะเสาะแสวงหาแนวทางในการที่จะทำให้ตัวเรานั้นรอดจากความทุกข์ยากความทุกโศกความยากลำบากในโลกอาคิเราะห์ได้เสาะหานะครับโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องเห็นคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เป็นพี่น้องเราพี่น้องมุสลิมเราพี่น้องร่วมชาติเราถามว่าทุกวันนี้เราเสียใจไหมครับเราเสียใจ
พี่น้องมุสลิมร่วมศาสนาของเราตายเป็นพันๆคนพี่น้องร่วมชาติของเราตายอีก30กว่าคนเราในฐานะคนที่เป็นคนไทยคนที่อยู่ในประเทศไทยเราเสียใจไหมครับเราเสียใจเราเสียใจแต่สิ่งที่เราทำได้ณขนาดนี้คือการขอดุอาขอวิงวอนและส่วนใดก็แล้วแต่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตรงส่วนนี้ต้องช่วยกันปกปักรักษาช่วยกันติช่วยกันติงช่วยกันเตือนสติว่าใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ให้เขาทำหน้าที่ให้สุดกำลังความสามารถและถามว่าอย่างพวกเราเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปทำอะไรได้นอกจากการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแนวทางที่ดีที่สุดช่วยเหลือมุสลิมที่ตกทุกข์ได้ยากที่ดีที่สุดถามว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ที่เราต้องทำแบบนี้ที่เราต้องปลดเปลื้องความเดือดร้อนของคนหนึ่งคนใดในโลกดุนยาบัดนี้ด้วยกับการขอพรด้วยกับดุอาของเราในท่านพี่น้องนัฟซัลลอฮุอันฮุกุรบะตะมินกุรบะตินยะอ์มัลกิยามะวันที่เรากลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะวันที่ดวงอาทิตย์มาอยู่บนศีรษะเราน่ะห่างมาไม่ถึงไม่วันที่เราไปยืนต่อหน้าพระพักตร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเราเองจะไม่ประสบกับความยากลำบากเราไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเสาะแสวงหาแนวทางหรือว่าวิถีทางที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดเปลื้องความยากลำบากให้หลุดพ้นออกจากตัวของเราได้ท่านพี่น้องทำเถอะครับด้วยอะไรด้วยความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาต้นนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเป็นดุอาที่ผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าในทุกๆบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกในมัสยิดทุกๆหลังเขาจะอ่านดุอาต้นนี้อยู่ตลอดดุอาต้นนี้อยู่ตลอดในคุตบะฮ์ที่2อัลลอฮุมมะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัชชิริกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะดาอัดดีนดุอาต้นนี้ท่านพี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมที่อยู่ในทั่วโลกอยู่ในประเทศใดก็แล้วแต่ท่านพี่น้องดูนะครับอิสลามกำลังถูกกินโต๊ะอยู่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องดูประเทศอาหรับแต่ละประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะเป็นอิรักไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นเยเมนไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็แล้วแต่ในผืนโลกใบนี้เนี่ยท่านพี่น้องมุสลิมของเราถูกทำร้ายมาโดยตลอดถูกเค้นฆ่ามาโดยตลอดถูกอธรรมมาโดยตลอดถูกอธรรมมาโดยตลอดเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องดุอาต้นนี้อยากจะให้ไปอยู่ในสุญูดของท่านพี่น้องในช่วงเวลานี้ในทุกเวลาของการสุญูดของพวกเราทุกๆคนแต่ที่ผมมาคุตบะห์กับท่านพี่น้องในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเฉพาะเจาะจงเน้นกับท่านพี่น้องในช่วงนี้แต่กำลังจะบอกให้ท่านพี่น้องว่าให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในดุอาของท่านพี่น้องตลอดไปพี่น้องของเราที่อยู่นะปาเลสไตน์อยู่ในเยเมนอยู่ในไหนอีกซีเรียอยู่ในที่อิรักอยู่ในที่อียิปต์อยู่ในที่เลบานอนอยู่ในที่โรฮิงญาที่อยู่ใกล้ๆบ้านของเราในท่านพี่น้องพวกเขาเหล่านั้นคือมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราทั้งหมดเลยถ้าเราบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องมุสลิมถูกทำร้ายเราเจ็บทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราเจ็บตรงไหนอ่ะแผลในตัวเราสักแผลนึงยังไม่มีเลยสะเก็ดระเบิดสักนิดนึงก็ยังไม่เคยเดินตัวเราเลยถามว่าเราจะเจ็บอย่างไรท่านพี่น้องแต่สิ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้เจ็บคืออะไรครับหัวใจของพวกเราถ้าวันนี้มีพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเราที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถูกอาธรรมก็ถูกซอลิมถูกรุกรานแล้วเรายังมีความรู้สึกเฉยไม่เป็นไรอ่ะมันคนปาเลสไตน์ไม่เป็นไรเป็นซีเรียไม่เป็นไรเป็นพวกอิรักไม่เป็นไรเป็นพวกอาหรับไม่ได้เหมือนคนไทยเหมือนกับเราหรือที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่พี่น้องเราปล่อยไปไม่ใช่นั่นเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องรักเขาเหมือนกับที่เรารักตัวของเราเองถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ใช่เป็นพี่น้องที่คานตามกันมาดูอาตอนนี้ท่านพี่น้องที่รักครับอัลลอฮุมะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้ศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเกรียงไกรมีเกียรติขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้มุสลิมที่อยู่ในทั่วโลกเป็นบุคคลที่มีเกียรติณที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะซิลลัชชิริกะวัลมุชริกีน
และขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้คนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ทรงทำให้คนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกลุ่มชนที่ตกต่ำวะอะซิลลัชชิริกวัลมุชริกีนวะดัมมิรอาดาอัดดีนและขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้ศัตรูของอัลอิสลามจงพินาศย่อยยับด้วยการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในดุอาของพวกเราอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยๆเราก็ได้มีส่วนหนึ่งในการที่จะส่งอาวุธนะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับคนที่เป็นศัตรูของอัลอิสลามคือยะฮูดีนะครับอิสราเอลไซออนิสฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บทเรียนให้กับท่านพี่น้องนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา